การส่งออกข้าวไทยกันหน่อยนะครับคือถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาบ้านเราส่งออกข้าวไปแล้วกว่า5ล้านตันนะครับแต่ว่ายังเหลือเวลาตั้ง6เดือนอคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาวางแผนกันไว้ว่าปีนี้เนี่ยอยากจะส่งออกได้7.5 ตันเออ7.5ล้านตันครับแต่ว่านี่เราผ่านไปแค่ครึ่งปีส่งไปลว5ล้าน <c oughs> เขาก็เลยมีการขยับเป้าหมายกันหน่อยนะครับว่าใน6เดือนที่เหลือนเนี่ยอยากจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น2เออขออภัยครับ8.2ล้านตันจากเดิมที่คาดกันไว้อยู่ที่7.5ล้านตันและที่สำคัญในปีนี้คือข่าวดีก็คือราคาข้าวไทยเนี่ยมันดีขึ้นโดยมีมูลค่าการส่งออกรวมๆแล้วกว่า3,304ล้านเหรียญสหรัฐตัวเลขเนี้ยเพิ่มขึ้นมา48.1นะครับ ต่เรื่องนี้ร,ร,ร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ย้ำนะครับว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยบ้านเราทําลายอาขออภัยครับทำสถิติการส่งออกข้าวได้ดีและก็ที่สําคัญราคาส่งออกข้าวก็ดีเช่นเดียวกันทําให้จากเดิมเนี่ยคาดการว่าปีนี้บ้านเราจะส่งออกอยู่ที่7.5ล้านตันก็เลยมีการขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น8.2ล้านตัน รวมมูลค่ากว่า5,300ล้านเหรียญสหรัฐและก็เชื่อว่าราคาข้าวเปลือกทั้งปีนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่ชาวนาพอใจ mm. แต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้เนี่ยยังมีปัจจัยที่น่าเป็นห่วงอยู่จากเรื่องของความต้องการข้าวเนี่ยอาจจะลดลงเนื่องจากว่าผลผลิตทั่วโลกมันเยอะขึ้นจากปริมาณน,น้ําฝนที่เยอะขึ้นและที่สําคัญพันธุ์ข้าวไทยเองก็ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของหลายๆประเทศ นอกจากนี้ก็ต้องจับตาด้วยนะครับว่าหากอินเดียทบทวนนโยบายการห้ามส่งออกข้าวขาวก็จะกระทบต่อตลาดค้าข้าวทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของราคาซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องไปถึงปีหน้าและก็ในระยะยาวจึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานกว่า30-40ถึงปีนี้ทั้งเรื่องของต้นทุนและก็การเพิ่มผลผลิตต่อไร่และที่สำคัญควรจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาพันธุ์ข้าวนะครับเริ่มจากการปลดล็อกการแก้ไขกฎหมายที่ยังห้ามการนำพันธุ์ข้าว ห้ามการนําเข้าพันุ์ข้าวจากต่างประเทศมาศึกษาเพื่อพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดครับสำหรับสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในช่วง6เดือนแรกอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่า6เดือนเนี่ยบ้านเราส่งออกไป5 8 2ล้าน8ตันล้านตันนะครับเพิ่มขึ้นมา25.3%มีมูลค่า3,304ล้านเหรียญสหรัฐสูงขึ้นถึง48.1% และตัวเลขล่าสุดในเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่26กรกฎาคมมีใบขออนุญาตการส่งออกข้าวรวมกว่า6 9 0 0 0 0ตันส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึง26กรกฎาคมตัวเลขสะสมรวมไทยตอนนี้ส่งออกข้าวไปได้แล้วกว่า5.7ล้านตันเพิ่มขึ้นมา2 3เอร์เซนในจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็คาดว่าหนาปีนี้เนี่ยน่าจะปิดได้อยู่ที่8.2ล้านตันครับถือว่าเป็นข่าวดีของชาวนาไทยแล้วก็ข้าวไทยนะครับ